ญาติโยมก็ฟังผู้คนเคยพาเที่ยวท่านจะอธิบายเรื่องราวสถานที่ญาติโยมนั่งทำสมาธิสงบฟังนะฟังท่านนี้ก็จะฟังพ่อครับก็ได้พระคุณหลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่เคารพทุกรูปเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาผู้ได้มาซึ่งยังสถานที่เป็นสถานที่ที่ถวายพระเพลิงก็ขอเล่าเหตุการณ์ในวันที่ปรินิพพานเพื่อเกิดนำเพื่อให้เกิดความศรัทธาประชาธะพวกมรรคกษัตริย์มีเวลาที่จะตรัสเตรียมสถานที่สำหรับถวายพระเพลิงพระองค์ศพ7วันก็ได้ประชุมกันแล้วก็ตกลงเลือกที่จะใช้บริเวณที่เรียกว่ามกุฏปันธราเจดีย์ซึ่งเป็นที่สถานที่สำหรับสวมมงกุฎสำหรับราชาที่จะขึ้นปกครองแบนมันละในครั้งนั้นมันละปราโมทก็จะจุดไฟเพื่อจะถวายพระเพลิงในวันที่7หลังพุทธปรินิพพานปรากฏว่าจุดยังไงไฟก็ไม่เกิดไม่ติดได้มันละปราโมทก็เลยถามพระอนุรุทธะว่าเป็นเพราะเหตุใดในครั้งนั้นพระเถระที่อยู่ในวันปรินิพพานก็มีพระอนุทะและก็พระอานนท์พระอนุทะก็เป็นความประสงค์ก็บอกว่าเป็นความประสงค์ของเทวดาเพื่อที่จะให้ต่อพระมหากัสสปะซึ่งในครั้งนั้นอยู่ที่เมืองปาวาซึ่งห่างจากกุสินาราประมาณหนึ่งโยชน์พระมหากัสสปะได้นำสาวกจำนวนประมาณ100ประมาณ500รูปยับยั้งอยู่ที่ปาวาได้พบปริภาชกท่านหนึ่งเดินสวนทางไปยังกลับจากกุสินาราเพื่อจะไปปาวาโดยถือดอกมณฑาดอกพระมหากัสสปะก็ทราบได้ทันทีว่าดอกไม้ชนิดนี้มีจากสวรรค์ที่เดียวก็เลยถามปรากฏว่าปริภาชกบอกว่าสมณะโคดมหรือพุทธเจ้านี่ปรินิพพานได้7วันแล้วเขากำลังจะเผาถวายพระเพลิงพระสรีระก็เลยได้เดินทางจากปาวามาถึงบริเวณแห่งนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งพระบรมศพก็ทำประทักษิณ3รอบหลังจากนั้นก็เอาศีรษะไปซบที่พระบาทหลังจากนั้นก็เดินประทักษิณ3รอบไฟเตโชธาตุก็เกิดขึ้นเองเผาพระสรีระของพุทธองค์ในครั้งนั้นทนพรามซึ่งเป็นผู้ที่ชาวกุสินาราชาวมันละชาวแคว้นมันละให้ความเคารพนับถือก็ได้อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยหลังจากที่พระสารีระไหม้หมดแล้วก็เหลือเป็นพระสารีริกธาตุพวกมันละกษัตริย์ก็นำพระสารีริกธาตุนี้ไปวางไปไว้ในที่ที่อันควรพระราชวังแล้วก็เฉลิมฉลองโดยมีการรักษาความปลอดภัยอย่างแข็งขันในครั้งนั้นเมืองต่างๆเมื่อทราบข่าวการปรินิพพานของพุทธองค์ก็ได้เดินทางมาส่งราชทูตมาเองบ้าง
เดินทางมาโดยยกทัพธรรมยาตรามาถึงยังเมืองกุสินาราเพื่อจะขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนั้นมรรคกษัตริย์ก็ไม่ปรารถนาที่จะแบ่งปรารภว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาปรินิพพานยังเมืองกุสินาราซึ่งเป็นที่ของพวกมรรคกษัตริย์ก็ไม่ปรารถนาที่จะแบ่งให้ใครเป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธองค์ที่จะให้พระบรมสารีริกธาตุอยู่ที่นี่ในครั้งนั้นเกือบจะเกิดสงครามแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุปรากฏว่าโทนพามซึ่งก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในตัวพระเจ้าแล้วก็เป็นราชครูอยู่ในสำนักของพวกมรรคกษัตริย์ก็ยืนขึ้นในท่ามกลางทัพทั้ง8เมืองเพื่อที่จะมาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุก็เอ่ยขึ้นว่าพระเจ้าทรงสอนให้พวกเราไม่มีก็ไม่เบียดเบียนสอนให้โลกนี้เกิดความสงบร่มเย็นสอนเรื่องนิพพานแต่เหตุไฉนพวกเราต้องมาก่อสงครามซึ่งสวนกับคำสอนของพระเจ้าเมื่อทั้ง8เมืองได้นึกคิดได้นึกตามก็เลยตกลงกันที่จะแบ่งพระลมสารีริกธาตุด้วยความสงบโดยในครั้งนั้นก็มีเมืองที่ส่งราชทูตมาจำนวน8เมืองก็คือเมืองราชคฤห์เมืองไผ่สาลีเมืองกบิลพัสดุ์เมืองอลปากะเมืองเวททีปะเมืองรามคามแล้วก็เมืองกุสินาราเองแล้วก็ปาวาในครั้งนั้นก็แบ่งพระบรมสารีริกธาตุเป็น8กองส่วนโทนพามหลังจากแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็นำตุมพะคือเครื่องสำหรับตวงสำหรับตักนำไปสร้างกระถูไว้ในบริเวณที่ไม่ไกลจากที่นักในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ธรรมยาตรามาถึงเมืองกุสินาราก็ได้นำเสาหินพระเจ้าอโศกจำนวน3ต้นมาปักไว้ในบริเวณที่ทุนพามได้ไปสร้างสถูปซึ่งได้จากการแบ่งในครั้งนั้นเป็นตุมพะกษัตริย์ทั้ง8เมืองก็นำพระบรมสารีริกธาตุกลับไปเมืองของตนเพื่อได้ทำการสักการะบูชาเฉลิมฉลองอยู่7วันในครั้งนั้นก็เกิดความทั้งความซาบซึ้งทั้งความปิติทั้งความโศกเศร้าเนื่องจากว่าแสงประทีปของโลกได้ดับไปเราได้มาถึงยังสถานที่ที่เป็นที่ควรระลึกนึกถึงควรให้เกิดความสังเวชก็ขอให้เราสาธุชนครูบาอาจารย์เดชพระคุณหลวงพ่อท่านเป็นผู้นำพาพวกเราได้มาถึงก็ขอให้น้อมระลึกนึกถึงในวันหนึ่งว่าในวันที่ถวายพระเพลิงนั้นเราก็อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยหลังจากนี้ไปก็ขอให้โยมอยู่ในความสงบระลึกนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหลังจากนั้นพระเดชพระคุณท่านก็จะเมตตาให้ธรรมะให้หลักการปฏิบัติของพวกเราในวันนี้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังความเป็นมาในสถานที่นี้ได้เริ่มต้น
ท่านอธิบายฟังแล้วเพื่อได้เข้าใจในเรื่องราวต่างๆนี่เป็นเหตุการณ์มาแต่สมัยครั้งพุทธกาลวันนี้พวกเรามาถึงสถานที่บนสักการะบูชาน้อมนึกถึงเป็นอดีตารมณ์โอ้สมัยครั้งพุทธกาลนั้นได้มาถวายพระเพลิงสรีระของพระพุทธเจ้าในสถานที่นี้ถ้าหากเรามาถึงที่นี่ได้แล้วจะเหมือนว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ว่าในงานวันนั้นอาจจะมีผู้ใดมาก็ได้ที่เรานั่งอยู่นี่ก็ได้อยู่ในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นที่กับพวงเวียนวนไปมาก็คงไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังไม่สิ้นสุดแต่อย่างไรก็ตามเราก็ได้มาสักการะบูชาด้วยความศรัทธาเต็มเปี่ยมเนื่องจากทินทีเป็นใหญ่ในการที่จะคุ้นขวยพยายามจะมาถึงสถานที่นี้ให้ได้ในยินแต่ชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ไม่เข้าใจวันนี้เราได้เห็นหลักฐานยิ่งใหญ่ว่าสถานที่นี้แต่ว่าไม่ให้ทำลายให้เสียมไปที่ไหนให้เป็นหลักยืนยับมั่นคงว่าเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้จากพวกเราไป พวกเราก็จะเข้าใจโอ้พระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในโลกก็คือว่าเป็นเอกเป็นหนึ่งในโลกที่จะนำพาสัตว์โลกทั้งหลายเดินทางไปสู่จุดหมายไปทางที่ทางพ้นทุกข์นี้ถ้าแม่พุทธองค์ก็ดีศีลร่างกายของพระองค์ก็ดีหรือพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันคนเหล่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็สวดธรรมชาว่ารูปังอนิจจังโอ้รูปเป็นของไม่เที่ยงรูปังทุกขังรูปเป็นทุกข์รูปังอนัตตารูปเป็นอนัตตาอันนี้แม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวิเศษนิสวก็ดีบำเพ็ญคุณงามคุณดีจนพ้นทุกข์พ้นทุกข์ได้แต่จิตใจแต่มาอัศจรรย์ตรงที่ศาสนาพุทธของพวกเรานี่คืออะไรคือเวลาผู้ที่บรรลุธรรมแล้วได้เผาศีลร่างรูปขันธ์ไปแล้วนี่สามารถที่ว่าเป็นอัศจรรย์นะอัฐินี้กระดูกนี้เป็นพระธาตุได้พระสาวกท่านของพระพุทธองค์เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์คือว่ายังไปที่โน้นที่นี่ได้ของเงินเดินอากาศได้แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แสงสว่างสวยได้เราเคยได้ยินศาสนาไหนในโลกนี้ที่จะมีอย่างนี้ได้นั่นน่ะบริสุทธิ์น่าจะบริสุทธิ์แต่จิตใจหมดจดจากกิเลสไม่มีกิเลสนอนเนื่องอยู่ในพระฤทัยของพระองค์จิตขาวสะอาดบริสุทธิ์น่าจะบริสุทธิ์เช่นนั้นและบริสุทธิ์ทั้งอัฐิธาตุกระดูกก็ยังบริสุทธิ์ก็ยังแสดงปาฏิหาริย์ได้ของเห็นเดินอากาศไปโน้นไปนี้ได้อาจจะจันไม่ศาสนาพุทธของพวกเราเนี่ยผู้ที่บำเพ็ญคุณงามความดีแล้วสะอาดอย่างเต็มที่สะอาดทั้งจิตใจสะอาดทั้งอัฐิกระดูกนี่เป็นสิ่งที่เราจะเห็นครูบาอาจารย์อยู่เมืองไทยเราก็เหมือนกันบางท่านบางองค์มีหลายสีสะอาดหมดจดบริสุทธิ์นี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ฉะนั้นพวกเรานั้นจึงได้เคารพสักการะน้อมน้อมมาลึกถึงอย่างเต็มอกเต็มใจพออกพอใจวันนี้เราได้มาถึงสถานที่นี่ได้ก็เรียกว่าเป็นโชคดีบุคคลที่ไม่ได้มานั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งบางคนได้มาสักครั้งหนึ่งก็ได้มาเห็นสถานที่เป็นเครื่องยืนยันมั่นคงว่ามีจริงๆมีหลักฐานจริงๆเรื่องพุทธศาสนานี้ในเมืองชมพูทวีปนี้เหตุฉะนั้นเราก็จะได้เข้าใจและด้วยตนเองเห็นด้วยตาตนเองจะมั่นใจเมื่อเราได้มาถึงนี้แล้วเราได้พากันไหว้พระทำมาเช้าสวดมนต์สวดแผ่เมตตาแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลก
ถ้าได้ยินได้ฟังได้คุณงามคนดีเราแผ่เมตตาให้เขาด้วยมาสถานที่นี่ถ้าเราได้มาทำความดีแล้วได้มากราบมาไหว้นอนนี้เคยนึกถึงสถานที่เป็นสิริมงคลบูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังแล้วควรทำจิตใจของตนเองให้เพิ่มปิติยินดีเอิบอิ่มในชีวิตของตนเองนี้เป็นชีวิตที่มีกำไรที่สุดไม่ขาดทุนชีวิตที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลเกิดขึ้นแก่ตนอย่างนี้การทำใจของตนเองให้ช่ำชื่นเบิกบานแล้วก็พากันตั้งกายใจทำความสงบอยู่นิ่งนิ่งสงบให้จิตมันนิ่งและมีความสุขจิตที่มีความสุขความสงบคือความสุขแล้วมาถึงสถานที่นี้ไม่ต้องคิดวุ่นวายกับอะไรคิดถึงตั้งแต่เรื่องคุณงามความดีที่ตนเองบุพเพนเอาไว้อยู่ที่ตนเองนั้นให้ใจนั้นสงบแล้วใจอยู่กับบุญกับกุศลใจอยู่กับความสงบนั้นที่พระองค์สอนนะอนัตติสันติปรังสุขังสุขเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้เป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนาก็อยากให้จิตใจของเราสงบจนในบุญในกุศลในคุณงามคุณดีเรียกว่าทำสมาธิทำจิตใจให้รวบรวมมาอยู่ในตนเองนั้นนะครับแผ่เมตตาแก่ชนโลกด้วยสักอย่างก็จะเตือนให้ว่าหมดเวลาจะได้ต่อไปที่